็นอีกเหตุการณ์สุดช็อกวงการฟุตบอลระดับโลกเมื่อเฮลิคอปเตอร์ของธรรมะเลสเตอร์ซิตี้ประสบอุบัติเหตุตกข้างสนามแข่งขันหลังจบเกมเลสเตอร์ซิตี้เสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคืนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาสร้างความแตกตื่นให้กับแฟนบอลและชาวไทยอย่างมากเมื่อมีรายงานว่าเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของธรรมะเลสเตอร์ซิตี้และผู้บริหารคิงพาวเวอร์เป็นหนึ่งใน8ผู้โดยสารที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้โดยยังไม่ทราบถึงชะตากรรมและรายละเอียดหลังเกิดเหตุล่าสุดการ์เดียนสัมภาษณ์ชาวเมืองที่เดินทางมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายเดวิดแฟนซ์โซมอนเลสเตอร์ระบุว่านายวิชัยและครอบครัวเป็นคนดีมากๆมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงจริงใจต่อเลสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสโมสรฟุตบอลชุมชนและผู้คนด้านนายเอียนเบซอนผู้อำนวยการมูลนิธิฟอร์ทรัสต์องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่สนับสนุนสโมสรเลสเตอร์กล่าวว่านายวิชัยเป็นมากกว่านักลงทุนที่ให้ความหวังกับชาวเมืองหลังสโมสรสามารถคว้าชัยชนะแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2016มาได้เพราะยังลงทุนในกิจการโรงพยาบาลท้องถิ่นและนั่นทำให้นายวิชัยมีความสำคัญต่อชาวเลสเตอร์นายวิชัยทำมากกว่าที่เจ้าของสโมสรฟุตบอลคนอื่นๆเคยทำส่วนหญิงชาวเมืองอีกคนกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นโศกนาฏกรรมนายวิชัยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเลสเตอร์และเป็นผู้ที่ทำให้ความฝันของสโมสรที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงในที่สุดส่วน BBC สัมภาษณ์นายริชาร์ดมาอบสะแฟนบอลเลสเตอร์วัย68ปีจากเมืองเบอร์ตันโอเวอรีเขตเลสเตอร์เชกล่าวว่าได้เจอนายวิชัยครั้งล่าสุดระหว่างเข้าชมการแข่งขันเมื่อเดือนมิถุนายนและได้พูดคุยถึงนักฟุตบอลคนใหม่ที่จะเข้าร่วมสโมสรผมคุยกับวิชัยบ่อยครั้งนี้เป็นเรื่องที่ช็อกมากมากนายมาอบสกล่าวและระบุอีกว่านายวิชัยเป็นคนนิสัยดีและง่ายครอบครัวของนายวิชัยทุกคนมีอัธยาศัยดีพวกเขาซื้อตั๋วชมการแข่งขันฤดูกาลนี้ให้กับตนแบบหนึ่งขณะที่นายอนุพัฒน์มธุรงค์พิทักษ์นักศึกษาชาวไทยจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์เดินทางมายังสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเพื่อแสดงความไว้อาลัยและว่าเหตุดังกล่าวถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยคุณวิชัยไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจแต่ทำเพราะความรักในฟุตบอลทำให้รู้สึกผูกพันกับคุณวิชัยมากๆเพราะสัมผัสถึงความตั้งใจที่จะมาทำสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้